ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวถ้าขึ้นชื่อว่าขโมยใครที่ฟังอยู่ก็คงรู้สึกกลัวกลัวนิสัยคนไทยส่วนใหญ่พอตกเย็นมาปั๊บก็จะรีบปิดประตูหน้าต่างเพราะเนื่องจากกลัวขโมยขึ้นบ้านแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้ไม่ใช่การขโมยหรือว่าการบุกรุกของคนเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะเคยเห็นมาบ่อยๆตามข่าวและตามสื่อต่างๆในคลิปนี้ผมจึงมาจัดอันดับสัตว์ป่าที่บุกรุกบ้านคนทั้งแอบเข้ามาเที่ยวแอบมากินอาหารบางตัวเข้ามานอนก็มีสงสัยนอนในป่าไม่สบายรับรองเลยว่าคลิปนี้ถ้าคุณได้ดูคุณต้องร้องว้าวแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยอันดับที่1จิงโจ้บุกบ้านจิงโจ้นะครับถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลียในเวลาที่มันยืน2ขามันจะมีความสูงถึง6ฟุตแน่น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 ปอนด์อาวุธสังหารชั้นดีของมันก็คือ2ขาหลังที่มีกล้ามล่ำบึกเตะทีนี่หืมกระจุยและด้วยความน่ากลัวของเจ้าจิงโจ้เลยทำให้หญิงสาวในอันดับนี้ต้องรีบควักมือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนเผื่อเจ้าจิงโจ้เกิดบุกเข้าบ้านมาได้เพราะในช่วงแรกของคลิปเป็นเจ้าจิงโจ้เพศผู้ที่โตเต็มวัยสูงใหญ่ล่ำกล้ามโตยืนเด่นสง่าอยู่หน้ากระจกและใช้อุ้มมือที่มีกรงเล็บยาวๆทั้งสองข้างพยายามตะกุยทุบกระจกเพื่อหวังจะพังเข้ามาในช่วงแรกนะครับใช้กรงเล็บไม่สำเร็จเจ้าจิงโจ้จึงกระโดดโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนคอและหัวกระแทกกระจกอย่างดังปึ้งปึ้งปึ้งแต่ว่าคนถ่ายนะครับไม่ยอมเปิดเป็นใครจะเปิดหรือบ้าหรือเปล่าในช็อตนี้นะครับผมนั่งดูก็เสียวเสียวกลัวกระจกมันจะพังอ่ะถ้าพังนะนึกภาพไม่ออกคงจะเสร็จจิงโจ้แน่ๆโดยในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาประมาณเที่ยงเจ้าของคนที่ถ่ายก็นึกว่าเจ้าจิงโจ้มันจะเข้าป่าไปแล้วแต่ที่ไหนได้มันยืนรออีกฝั่งประตูนึงอ่ะอุ้ยบรรยากาศเหมือนหนังซอมบี้เดะเลยเหมือนฉากที่ซอมบี้กำลังจะพังประตูเข้ามาและผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเจ้าจิงโจ้ตัวนี้มันต้องการอะไรกันแน่มาต่อกันด้วยอันดับที่2กระดิกัวเจ้าหมียักษ์บุกขโมยบาร์บีคิวเจ้าหมีดำนะครับมันมีความโดดเด่นตรงกรงเล็บที่มีความแหลมคมเรียกได้ว่าตะปบทีเดียวถึงขั้นเดี้ยงเลยก็ว่าได้และความสามารถของมันคือการปีนต้นไม้ที่โคตรจะเร็วมันสามารถสปีดความเร็วในการปีนต้นไม้ได้ถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงโอ้โหเร็วยิ่งกว่าลิงในส่วนอาหารที่มันชื่นชอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำผึ้งผลไม้รวมไปถึงเนื้อปลาดิบนะครับมันก็กินเท่านั้นยังไม่พอบาร์บีคิวนะครับมันก็ชอบไม่ใช่น้อยเหมือนกับเหตุการณ์ในอันดับนี้ในคลิปเป็นการปาร์ตี้ในครอบครัวที่จัดงานสังสรรค์นอกบ้านรวมไปถึงการย่างบาร์บีคิวโอ้โหกินมาช่างหอมยั่วเลยดึงดูดเจ้าหมีดำตัวนี้ที่กำลังหิวโซยมาหลายวันต้องมากินบาร์บีคิวบ้านนี้ให้ได้ในระหว่างที่มันกำลังเดินไต่กำแพงเจ้าของบ้านก็มีเซนส์รู้เลยว่ามันต้องมากินบาร์บีคิวแน่ๆจึงควักมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ก่อนเพื่อเก็บหลักฐานไปแจ้งตำรวจในระหว่างที่เจ้าหมีดำกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่เต่ายางเจ้าของบ้านนะครับก็รีบพากันไล่ get out get out ออกไปออกไปเจ้าหมีมันก็ไม่ฟังเลยยิงไล่ยิงเข้าไปกินพอมันคืบคานมาถึงเต่ายางมันก็ใช้อุ้มมือไปเคี่ยหาชิ้นที่สุกเพราะเนื่องจากหมีตัวนี้มันดูแลสุขภาพกินดิบไม่ได้เจ้าของบ้านนะครับก็ไม่ยอมเลยใช้ขวดแก้วนะครับไปจังหวะนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่โดยมันนะครับได้คว้าบาร์บีคิวออกมาจากเตาย่างได้ไม้หนึ่งแต่เนื่องจากไม้นั้นเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่มีเลยอ่ะมีแต่ผักกับพริกเลียไปคำเดียวโอ้โหไม่ไหวน้องหมีดำนะครับจึงตัดสินใจไม่ขอร่วมงานปาร์ตี้ด้วยแล้วกลับบ้านดีกว่ากินไม่ได้สักอย่างแน่ๆอันดับนี้นะครับก็มีน้องหมีแล้วขอต่ออีกสคริปต์ได้ไหมอ่ะเหตุการณ์ที่2ของอันดับที่2เป็นฝูงเจ้าหมี 5-6 ตัวที่กำลังชวนกันนะครับมาเล่นสระน้ำท่าทางสนุกสุดเหวี่ยงถ้าเราสังเกตดีๆเหมือนจะมีแม่หมีมาเล่นด้วยเพราะขนาดตัวนะครับใหญ่กว่าตัวอื่นโอ้โหไม่ยอมห้ามลูกแถมลงมาเล่นเองอีกอ่ะนิสัยไม่ดีเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยงูเหลือมบุกบ้านงูเหลือมเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดโคตรใหญ่ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 3.5 เมตรถึง6เมตรกันแน่โดยตัวใหญ่สุดที่เคยจับได้มันมีความยาวเกือบ10เมตรขากรรไกรนะครับโคตรแข็งแรงและอาจจะกว้างมากๆกว้างจนสามารถกินคนได้ทั้งตัวและฟันของมันนะครับโคตรแหลมคมขนาดไปไม่โกรธยังสู้ฟันของมันไม่ได้และด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เวลาเลื้อยนะครับโคตรช้าเวลามันจะล่าเหยื่อมันจะนอนรอนิ่งๆรอจังหวะที่เหมาะเจาะจากนั้นก็โจมตีแต่ถ้าวันไหนซุ่มรอมาหลายวันแล้วยังไม่เจอเหยื่อสักทีเลยมันก็จะแอบเลื้อยมาที่
ที่บ้านมนุษย์มาหาของกินในตู้เย็นยังกับเหตุการณ์ในอันดับนี้เจ้าของคลิปนะครับเป็นผู้หญิงถ่ายในช่วงบ่ายเธอออกไปซื้อกับข้าวกับแม่พอหลังจากกลับมาเธอก็แงไม่เห็นงูเหลือมที่กำลังแอบสะดอกกรกุญแจโชคดีนะครับที่เธอมาไวหน่อยเกือบเสร็จเจ้างูเหลือมไปแล้วพอเธอเห็นท่าไม่ดีเจ้างูเหลือมไม่มีท่าทีจะหนีเลยเจ้าของบ้านนะครับจึงตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยดีกว่าและเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปสักทีพอกู้ภัยมานะครับก็ไม่รอช้ารีบจับมันใส่กระสอบแต่ว่าขนาดตัวนะครับแม่งโคตรใหญ่3คนนี่แทบเอาไม่อยู่บวกกับฝนตกด้วยมันลื่นแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็สามารถจับเจ้างูเหลือมยัดลงกระสอบได้ What is this at our doorอันดับที่4จระเข้เคาะประตูหน้าบ้านจะเปิดให้เข้าดีไหมนะถ้าขึ้นชื่อว่าเจ้าจระเข้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ฟังคงต้องนึกถึงเมืองชาละวันแน่นอนเพราะเนื่องจากเป็นเมืองเกิดพริกไทยดำใครที่เกิดเมืองชาละวันนะครับขอไลค์หน่อยและแน่นอนครับว่าเจ้าจระเข้มันมีอวัยวะหลายส่วนเลยที่มีความน่ากลัวในส่วนหัวก็จะมีปากที่มีขากรรไกรที่ทรงพลังบวกกับฟันอันแหลมคมในส่วนหางจระเข้มันจะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดที่ใหญ่แข็งแรงและบึกบึนเวลาฟาดทีนะครับจุกแต่ว่าเจ้าของบ้านในเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีมากที่จระเข้ตัวดังกล่าวมันคุมสติได้ไม่ขอใช้ความรุนแรงเหตุเกิดจากจระเข้ตัวดังมันหิวมาหลายสัปดาห์วันนี้มันจึงมาเคาะประตูขออาหารจากมนุษย์หน่อยแต่ว่าเจ้าของบ้านนะครับไม่ยอมเปิดประตูเป็นใครจะยอมเปิดแล้วและเจ้าจระเข้ตัวนี้มันก็ยืนทำหน้าตาสลอนไปพักหนึ่งก่อนที่มันนะครับจะตัดสินใจเดินไปอีกฝากบ้านไปยืนเกาะขอบหน้าต่างทำหน้าตาให้น่าสงสารมากที่สุดเพื่อหวังจะให้มนุษย์เปิดประตูให้มันหน่อยทำคือนกจระเข้ตัวนี้ซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเนื่องจากคลิปมันตัดจบไปก่อนแต่ถ้าเกิดเจ้าของบ้านใจอ่อนเปิดประตูให้กับมันผมก็นึกภาพไม่ออกเลยNo. เรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยช้างขอมาดื่มน้ำในสระเหตุการณ์ในอันดับที่5เป็นช้างแอฟริกาตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งมีความสูงประมาณ 3.7 เมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 5.5 ตันความแตกต่างของช้างแอฟริกากับช้างไทยบ้านเราก็คือใบหูที่มีความใหญ่กว่าช้างเอเชียเยอะเลยเพราะเนื่องจากใช้ระบายความร้อนในขณะที่ลำตัวใหญ่กว่าช้างเอเชียแต่ว่าสมองนะครับกับเล็กกว่าว่าแล้วทำไมช้างไทยฉลาดเกินซะเยอะเลยหลายคนอาจจะรำคาญมาเข้าเรื่องดีกว่าโดยเหตุการณ์นี้บ้านเจ้าของคลิปได้สร้างติดกับทุ่งหญ้าแอฟริกาเวลาที่ช้างตัวไหนเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดหิวน้ำนะครับก็จะมาแวะกินเพราะเนื่องจากบ้านหลังนี้ได้มีสระน้ำเปิดที่ขนาดใหญ่พอตัวพอช้างตัวนี้เดินมาเห็นเขาเลยขอมาแวะกินสักอึก2อึกแต่ว่าอึกของช้างนะครับโคตรเยอะในระหว่างที่มันกำลังกินคู่รักที่อยู่ในสระก็ไม่เกิดความกลัวอะไรเลยเหมือนกับว่าเขานะครับชินแล้วอะสงสัยจะมีช้างมาแวะกินบ่อยพอหลังจากช้างตัวนี้ได้กินน้ำจนอิ่มแป้แล้วก็เดินกลับทุ่งหญ้าอย่างสบายใจมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยกวางมูสแอบเข้าไปนอนในบ้านแน่นอนครับว่ากวางมูสเป็นกวางที่มีขนาดเขาใหญ่ๆมันจะอาศัยอยู่ในป่าเขตหนาวแถวซีกโลกเหนือและงี้และด้วยความหนาวที่เย็นเฉียบจึงทำให้กวางมูสตัวนี้แอบเข้ามานอนในบ้านคนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่เจ้าของบ้านเพิ่งกลับมาจากทำธุระพอเดินเข้ามาในบ้านก็เริ่มเจอสิ่งผิดปกติคือข้าวของด้านนอกนะครับกระจัดกระจายเต็มไปหมดแล้วเธอนะครับก็แงไปเห็นประตูที่เปิดอ้าซ่าเอาไว้พอชะโงกหน้าเข้าไปโอ้โหถึงขั้นตกใจเลยเพราะเนื่องจากสิ่งที่นอนอยู่คือกวางมูสเพศเมียตัวบักเอเธอนะครับก็ไม่รอช้ารีบโทรศัพท์หาตำรวจอย่างด่วนเลยพอตำรวจมาถึงก็ตกใจไหนล่ะคนร้ายอ่ะที่ไหนได้นะครับคนร้ายไม่มีแต่กวางกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ไว้ได้เลยรับรองโคตรฟินเนอะ